่านผู้ชมคะฉากนี้เป็นฉากที่เด็ดมากเลยค่ะต้องชมกันดูนะคะว่าอะไรจะเกิดขึ้นว่าพี่ณเดชจะโดนอะไรว่าพี่เนยจะโดนอะไรว่าพี่บอยจะโดนอะไรแล้วก็เป็นฝีมือของใครเล่นเป็นลูกน้ำเค็มยึดทะเลเป็นโลเคชั่นหลักถ่ายเกมร้ายเกมรักจนตัวดำเมี่ยมพอมีโอกาสดีเข้ามาถ่ายในกรุงเทพบ้างพระเอกแบรี่ณเดชก็ยังหนีน้ำไม่พ้นอยู่ดีค่ะแถมต้นเหตุให้เปรียกคราวนี้มาจากนางเอกแสนแก่นญาญ่าอุรัสยาซะด้วยที่แกล้งทำน้ำหกใส่สาวเนยก่อนพอจะโดนล้างแค้นคืนสาวญาญ่าก็หลบบูบเข้าซุกแผ่นหลังของหนุ่มณเดชซะงั้นเลยเป็นเหตุให้ใบหน้าอันหล่อเหลาต้องกลายเป็นเขื่อนดักรับน้ำหลากอย่างทันท่วงทีฉากนี้นักแสดงทุกคนสนุกสนานต้องเล่นกันเป็นทีมเวิร์กแม้แต่คนเปียกอย่างณเดชก็สนุกไม่ห่วงหล่อเพราะน้ำแค่นี้ทำอะไรไม่ได้จริงๆค่ะจบฉากแล้วก็ยังหล่อเป๊ะเหมือนเดิมเลยผมไม่กระดิกเลยฮะผมนี่เป๊ะมากเลยครับผมอายุมาเหมือนเดิมเป๊ะเลยไม่ค่ะรู้สึกผิดรู้สึกผิดมากจริงเหรอแล้วหัวร้อนเลยนะไม่ค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือมันค่อนข้างสนุกสำหรับตัวละครของหนูไงคะฝากไว้ด้วยแล้วกันครับฉากแบบนี้สนุกมีเยอะครับผมไม่ใช่มีแค่นี้ยังไงก็ฝากไว้ด้วยสำหรับเกมร้ายเกมรักครับผม